กราบเรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่ประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมผลของการประชุมสภาภาคีเครือข่ายสภาประชาชนก็จะนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับและผลการประชุมส่วนหนึ่งก็จะส่งให้รัฐบาลซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลใหม่ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแล้วแต่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์และยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่ประกอบภารกิจอยู่ทำมาหากินอยู่หรือเดินทางก็ตามถ้าท่านมีเวลาให้ท่านติดตามช่อง13สยามไทยซึ่งรายการสร้างสรรค์นี้เป็นรายการสดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ติดตามจากทีวีจากสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น TikTok เป็น Facebook เป็น LINE ก็ตามก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับรายการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับที่เบอร์02960-2133ครับ02960-2133ครับเบอร์จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของอาเซียนสถานการณ์ของประเทศเราและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พี่น้องที่ถูกอุทกภัยที่ฝนตกมากระทันหันในทางภาคเหนือภาคอีสานซึ่งกำลังประสบน้ำท่วมอย่างฉับพลันก็ได้รับความเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นพี่น้องทั่วประเทศหรือพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องช่วยกันดูแลระวังครับช่วงนี้ทุกส่วนก็ไปดูแลแล้วตอนนี้ก็ต้องเตรียมเพราะเป็นช่วงกลางฤดูฝนช่วยดูแลและก็เตรียมรับน้ำโดยเฉพาะน้ำจากเหนืออีสานนี่ก็จะไหลมารวมกันที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครครับวันนี้พี่น้องจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันกับท่านวิทยากรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทุกด้านนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรามีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์9ปีมีนายกเศรษฐาทวีสิน9เดือนและตอนนี้ก็เป็นนายกแพรทองทานชินวัตรได้ 4-5 วันนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจทางสังคมการเมืองในประเทศเราก็ยังไม่ลงตัวรัฐบาลที่ผ่านมาก็นโยบายที่แถลงต่อประชาชนต่อรัฐสภาบริหารประเทศมาก็พี่น้องก็ทราบดีว่าผลงานเป็นอย่างไรครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิชากรครับดร.กรสิรินามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับดร.กรนอกจากจะทำงานแล้วก็ยังปฏิบัติการทางการเมืองโดยเริ่มเป็นสมาชิกสภาจังหวัดยะโสธรตำแหน่งสุดท้ายก็คือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรต่อมาก็มาทำเรื่องการเมืองตอนนี้ก็เป็นกรรมธิการหลายคณะหลายกรรมธิการอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้เรามีรัฐบาลกำลังตั้งคณะรัฐมนตรีและในอนาคตนี้
ประเทศเราจะทำอย่างไรให้มีอารยะมีความเจริญเท่าทันกับประเทศต่างๆทั่วโลกครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญดร.กรศิรินามครับคุยกับพี่น้องครับแล้วก็ให้แนะนำตัวท่านสั้นๆด้วยครับว่าทุกวันนี้ทำงานการเมืองอยู่ในรัฐสภาเป็นกรรมาธิการเป็นอนุกรรมาธิการพลังงานเป็นที่ปรึกษาคืองานในรัฐสภางานนิติบัญญัติงานบริหารนะครับและในอนาคตดร.กรก็ต้องเดินการเมืองว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะแนะนำตัวเองด้วยครับเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจเพราะต่อไปก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรื่อยๆครับเชิญครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรายการช่องทีวีตรงนี้อยู่นะครับกับผมดร.กรศิรินามนะครับในฐานะอนุกรรมาธิการคณะพลังงานประจำรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ในคณะกรรมาธิการการปกครองในฐานะเลขานุการประจำคณะนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองนะครับท่านอาจารย์ครับครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปทางพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือจังหวัดน่านสุโขทัยนะครับซึ่งทราบข่าวมาว่าน้ำกำลังไหลบ่ามาท่วมหนักนะครับก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ารัฐบาลครับได้ยกทีมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะโดยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณอุ้งอิงนะครับไปแล้วก็มีฟอร์มของรักษาการครม.ชุดที่แล้วนะฮะไปด้วยนะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ทางโน้นแล้วก็มีดราม่ามาหลายเหตุการณ์นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็มีดราม่ามาหลายเหตุการณ์เป็นต้นว่านายกกำลังผัดข้าวเพื่อแจกพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยแต่ว่ากระทะเนี่ยภายใต้ไอ้กระทะไม่มีแก๊สไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่จุดไฟแก๊สเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งหัวหน้ารัฐนาวารัฐบาลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าให้โอกาสรัฐบาลนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับเชื่อว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐบาลแล้วก็เป็นสตรีหมายเลข2ของนายกของประเทศไทยนะครับผมก็เชื่อว่าสตรีนี่ก็น่าจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะฮะในภาคเศรษฐกิจไปได้ดีกว่านะครับท่านอาจารย์ครับครับแล้วก็อีกทั้งมีคุณพ่อคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาคุณพ่อหมายถึงท่านนายกทักษิณนะฮะท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยยังเป็นให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรในหลายมิติในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทีมฟอร์มทีมเศรษฐกิจฟอร์มทีมการค้าการขายระหว่างประเทศนะฮะผมก็เลยเชื่อว่ารัฐนาวาภายใต้การนำของนายกหญิงท่านนี้นะฮะน่าจะดีกว่าอดีตที่ผ่านมานะครับประเด็นที่พี่น้องปัจจุบันถ้าจะว่าไปก็ไม่ใช่แต่คนไทยครับแล้วในช่วงธรรมชาติก็เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองหรือภาคเอกชนใช่ไหมครับอย่างกรณีช่วงนี้นี่เป็นรอยต่อรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลใหม่ครับก็มีคณะรัฐมนตรีรักษาการครับปกติเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องธรรมชาตินี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศตลอดเวลาครับแต่คราวนี้ไม่มี
ไม่มีการประกาศเตือนย้ำเนี่ยคนก็มองถ้ามองแบบคนในอดีตก็มองว่ามันเกิดอาเพศคือปกตินี่ลมฝนจะมากรมทุนนิยมวิทยาจะประกาศว่าขณะนี้ลมสอบมาทางนี้มรสุมตะวันตกจะมีพายุมีดีเพชั่นแต่ครั้งนี้ไม่ประกาศนะฮะไม่ทราบหรือว่าปกติจอมันจะอยู่24ชั่วโมงครับแล้วก็พวกเว็บไซต์อะไรต่างทั่วโลกนะมันจะแจ้งหมดเลยแม้แต่แผ่นดินไหว 2-3 ริกเตอร์เนี่ยรู้หมดแต่คราวนี้ประหลาดคนก็เลยมองว่าเอ๊ะในประเทศไอ้เรื่องต่างประเทศก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในประเทศนี่ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเกิดอาเพศครับอาเพศเกิดจากอะไรก็เกิดจากคนที่มาเป็นรัฐบาลครับย้อนไปว่าแพทองธารคือใครทักษิณคือใครย้อนไปย้อนมาครับเห็นว่ามันประหลาดเช่นอยู่ๆกับฝนตกน้ำท่วมภาคเหนืออีสานตอนบนครับอยู่ๆเครื่องบินตกเอาภูเก็ตเป็น10ปีดินถล่มลงมาทับคนตาย13ศพแล้วเมื่อวานนี้อุโมงดินสไลด์อีกครับ3ศพ ตอนนี้ก็ขอให้มีปาฏิหาริย์นะซึ่งมีคนงานซึ่งเป็นชาวจีนหนึ่งพม่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้กำลังช่วยเหลือเห็นว่าใช้เครื่องสแกนดูแล้วยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีพมีชีวิตอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดของคนโบราณว่าทำไมมันจะเกิดอาเพศมันโยงกับรัฐบาลที่กำลังตั้งอยู่หรือไม่เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดหน้าเนี่ยผลมันออกมาจะเกิดเป็นอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้ไหมครับกับเรียนท่านท่านประเสริฐอย่างนี้นะครับว่าผมตรงนี้นี่ผมไม่มีดีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านนายกไม่มีดีส่วนได้ส่วนเสียกับเพื่อไทยครับนะต้องเรียนไปตรงๆผมยังเชื่อมั่นในหลักของวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะฮะส่วนอาเพศสายศาสตร์อะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องรองนะครับผมมองแล้วว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นมาหลายยุคหลายสมัยทุกๆรัฐบาลเนี่ยจะเจอแต่ปัญหาอย่างนี้นะภัยแล้งน้ำท่วมดินถล่มดินสไลด์นะฮะก็ในช่วงของนายกตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้พาดพิงไปถึงท่านนะฮะต้องขออนุญาตกลับเรียนไว้ก็มีน้ำท่วมภูเก็ตท่วมหนักท่วมใหญ่น้ำท่วมจังหวัดเลยก็อยู่ในช่วงของนายกประยุทธ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมมองเป็นว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นต้นที่ว่า1การจัดระบบระเบียบทางเดินของน้ํา2สภาพของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นต้นว่าต้นไม้มีการตัดไม้ทําลายป่าโค่นไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่นั้นๆนะฮะมันก็เลยทําให้ฟ้าฝนในช่วงปัจจุบันนี้จะไม่เหมือนนะครับท่านครับจะไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้หนาวจัดเลยร้อนก็ร้อนจัดบ้านเราไม่เคยเจอมาอย่างนี้มาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของเศรษฐาเห็นไหมเวลาหน้าร้อนเนี่ย40องศาขึ้นเลยนะฮะท่านอาจารย์ฮะครับบางพื้นที่เนี่ยโอ้ชาวบ้านเขาเนี่ยร้อนแทบตัวละลายเลยนะฮะผมก็เลยมองว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ในโลกร้อนนะฮะเราต้องมาปรับให้มันเข้ากับธรรมชาติหรือเราจะมีทางแก้ในเรื่องของธรรมชาติได้ไหมปลูกต้นไม้ทดแทนนะฮะลดภาวะโรคร้อนนะครับอันนี้ต่างๆเนี่ยเป็นนโยบายที่ผมคิดว่าผู้นำรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนี่น่าควรที่จะเอาตรงนี้เนี่ยไปเป็นนโยบายในภาครัฐเลยนะครับแล้ววันข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะมีต่อให้มีรัฐบาลอื่นนะฮะท่านอาจารย์ผมเชื่อว่ายังไงน้ำท่วมก็ยังจะท่วมอยู่ผมเลยมองว่าการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาปลายเหตุหมายความว่าน้ำป่าน้ำท่วมหลากไหลเข้า
หมู่บ้านหลายข้อจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างเช่นจังหวัดน่านในรอบหลายสิบปีเขาไม่เคยมีอย่างนี้ครับน้ำท่วมจังหวัดน่านอย่างเงี้ยไม่เคยมีแต่ทำไมมันกลับเป็นอย่างนั้นผมมองว่าไม่ใช่เกิดเหตุอาเพศหรืออะไรต่างแต่เป็นผมมองเป็นวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมสภาพทางภูมิอากาศต้นไม้ลำธารอะไรพวกนี้ฮะเราต้องปรับให้เป็นนโยบายของรัฐเลยต้องรีบแก้ไขตรงนี้ไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีก็ยกขบวนยกทัพไปเพื่อจะแจกข้าวแจกของเพื่อบรรเทาอันนี้ผมว่ามองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับซึ่งทุกยุคทุกรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครม.เงาอย่างเงี้ยครม.ที่อยู่ทุกวันนี้นะฮะกำลังฟอร์มทีมรัฐบาลอยู่เนี่ยก็นำคณะไปนำถุงยังชีพนำอะไรต่างๆไปแจกนะฮะตรงนี้ผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาปลายไม่ใช่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากป่าไม้ไหมมันจากเกิดจากห้วยน้ำลันทานไหมคุณมีแหล่งจัดเก็บให้เขาไหมเวลาน้ำมามันขังตรงไหนบ้างทางช่องทางระบายน้ำมันควรจะเป็นตรงไหนบ้างที่จะระบายออกไปไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีเขื่อนอะเขื่อนกลัวน้ำจะท่วมเขื่อนก็ปล่อยเขื่อนอย่างเงี้ยปล่อยน้ำในเขื่อนให้มันท่วมชาวบ้านอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันนโยบายต้องนำตรงนี้เข้าไปแก้นะฮะผมมองตรงนั้นครับมาที่ประเด็นปัจจุบันประชาชนตามกติกาก็รอรัฐบาลใหม่ครับความจริงนั้นมือไม้ของรัฐบาลคือข้าราชการประจำครับและประชาชนเป็นผู้กำกับที่ผ่านมาทำไมพลเอกประยุทธ์อยู่5ปีบวก4ปีเป็น9ปีเป็น9ปีได้รัฐธรรมนูญมา1ฉบับอ้าวเศรษฐามาเป็น9เดือนครับแล้วองค์อิงมาเนี่ยจะเป็น9วัน9เดือนหรือ3ปีดร.กรมองยังไงดร.กรอยู่ในองค์กรอยู่ในสภาดูว่านโยบายของพรรคต่างๆที่เป็นรัฐบาลที่แล้วมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลเศรษฐาและรัฐบาลปัจจุบันดูแล้วตัวบุคลากรบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีก็จะมีหน้าซ้ำๆเดิมๆครับและที่สำคัญนโยบายก็เดิมๆครับที่สำคัญคือนโยบายเศรษฐกิจเป็นนโยบายของนายทุนกลุ่มทุนก็แก้ปัญหานโยบายที่ออกมาเช่นกรณีที่จะแจกเงินดิจิตอล wallet ครับนะฮะซึ่งมีปัญหามาทุกวันนี้ครับว่าทำไมนายทุนบริหารประเทศมันตลอดและที่สำคัญกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาจนถึงระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่นก็เป็นกฎหมายนายทุนครับเช่นยังไงครับอาจารย์เช่นรัฐธรรมนูญครับเช่นพระบัญญัติพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรอิสระอย่างกรณีสภารัฐสภามี2สภาครับคราวจะแล้วมีการเลือกตั้งแบบสว.แบบพิศดารใช่มั้ยครับครับดร.กรสมัครไหมไม่ได้สมัครครับไม่ได้สมัครผมสมัครเพื่อจะดูว่ากฎหมายที่นายทุนเขียนมานั้นมันไม่สอดคล้องกับบริบทกับเงื่อนไขของประเทศในปัจจุบันนี้ที่มันควรน่าจะเป็นครับครับมันก็โยงมาถึงกฎหมายพรรคการเมืองโยงมาถึงกติกาผลเลือกตั้งออกมาคราวที่แล้วพรรคก้าวไกลได้151พรรคเพื่อไทยได้141ครับแล้วก็ลดหลั่นกันมาครับตามกติกาบอกว่าใครได้แต้มมากต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลเรียกว่าอ่อนหัดทางการเมืองครับเพื่อไทยเลยเอาไปรับทาน แล้วก็กลุ่มทุนก็มานโยบายทุนแล้วคราวนี้ก็เหมือนกัน
พราะฉะนั้นนักการเมืองกับพรรคการเมืองมันไม่ใช่นักการเมืองจริงมันไม่ใช่พรรคการเมืองจริงแต่เป็นพรรคการเมืองเทียมนักการเมืองปลอมปัจจุบันนี้ที่มาจากกลุ่มนายทุนครับเพราะถ้าเป็นนักการเมืองจริงต้องไม่หลอกเช่นเงินดิจิตอลครับสองตบัดสัตว์บอกว่าปิด3ปอท่านอาจารย์เห็นไหมคนในครม.ชุดที่แล้วเนี่ยมีใครเป็นนักการเมืองตัวจริงบ้างนี่คือส่วนใหญ่เป็นนายทุนใช่ไหมฮะเป็นในทุนตั้งแต่ครม.ตั้งแต่รัฐมนตรีบริวารมาอย่างที่เห็นเนี่ยนักการเมืองน้อยมากส่วนใหญ่เป็นนายทุนใช่ไหมฮะนายทุนครอบตรงนี้แหละที่พี่น้องอยากจะคุยอยากจะรู้ว่าเราจะทนอย่างนี้อีกหรือแล้วที่สำคัญระบบนายทุนแบบทักษิณกลับมาเต็มเลยตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้มีนายก 2-3 คนเช่นทักษิณลูกสาวครับนี่มันคืออะไรใช่ไหมครับเมื่อก่อนเรามองประเทศเพื่อนบ้านโอ้ยประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้พอประเทศไทยประกาศนายกคนใหม่มาก็ไปไหนก็ต้องทำหน้าอย่างนี้ครับเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่พี่น้องอยากจะคุยตรงนี้ประเด็นแรกว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือจะทำอย่างไรหรือจะให้นายทุนน้อยนายทุนใหญ่ละเลงเล่นประเทศเป็นของเล่นครับเท่าที่ดูนะฮะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่มาจากรัฐธรรมนูญที่เผด็จการครับเริ่มต้นมันก็เป็นต้นไม้ที่เป็นพิษอยู่แล้วนะฮะผลไม้มันก็เป็นพิษใช่ไหมครับท่านฮะครับเริ่มต้นเป็นผลไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นผลไม้พิษเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดที่แล้วนะฮะภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยเผด็จการนะฮะผมกลับเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ชุดของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐบาลที่นำกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาใช้ในปัจจุบันวิธีแก้ผมก็เชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยพรบเพราะว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมฮะรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายครับรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นำกฎหมายที่ถกกันเนี่ยเข้าสู่สภามันมีอีกวาระหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการยกเลิกกฎหมายที่ออกและถูกตราขึ้นมาโดยคสช.นะครับแล้วก็ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีครับแล้วก็สว.ที่ผ่านมาเนี่ยสว.ที่มาจากการแต่งตั้งลากตั้งอะไรทั้งหลายต่างๆเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้เรายังถูกใช้กฎหมายตัวนั้นเข้ามากำกับอยู่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเล่มนั้นเข้ามาเลือกสว.นะครับครับก็ครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาถกประเด็นนี้นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องติดตามหรือฟังทางวิทยุทาง TikTok ทาง Facebook ทาง LINE นะครับ13ยามไทยครับก็โทรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ029602133ครับดร.ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องโทรมาเราก็จะได้แลกเปลี่ยนคุยกันครับวินาทีนี้พี่น้องทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับต้องเตรียมอันดับแรกคือต้องระวังเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมมีรักษาการรัฐมนตรีบางคนบอกว่าเอาอยู่น้ำไม่ท่วมกรุงเทพคือพูดแบบไม่มีข้อมูลไม่รับผิดชอบพูดเอาแต้มความจริงเนี่ยอุทกภัยครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอเนโยหรือเอเนียนะต้องเตรียมพร้อมผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้น้ำมาถึงนครสวรรค์แล้วก็ไหลมาเวลามาเนี่ยถ้ามรสุมไม่หยุดแล้วทางอีสานสมทบมาอีกในขณะเดียวกันพี่น้องติดตามข่าวเห็นว่าจีนอีกเขื่อนมหายักษ์เริ่มระบายน้ำของเราก็เขื่อนใหญ่ๆก็ต้องค่อยทยอยระบายเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนี่ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
จะต้องเร่งเตรียมแจ้งให้ประชาชนทราบเตรียมเลยบ้านชั้นเดียวบ้านอยู่ในที่ลุ่มบ้าน2ชั้นแล้วแต่ละบ้านในกรุงเทพนี่มีรถ2คัน3คันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถเข็นรถพ่วงจะต้องเตรียมเลยว่าถ้าน้ำมาเหมือนที่ภูเก็ตครับที่ถล่มมาเลยภูเขาที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะทำอย่างไรเห็นไหมพี่น้องจังหวัดน่านเนี่ยเพราะนั้นกรุงเทพเตรียมท่วมไม่ท่วมก็เตรียมอย่าพูดว่าไม่มีทางเวลามาหนีเอาไม่อยู่ครับแล้วถ้าดร.จะเห็นว่ามีการทำนายมาตลอดเรื่องน้ำท่วมโลกเรื่องน้ำแข็งละลายตั้งแต่นอสตราดามุสมาจนถึงพระอาจารย์มาจนถึงโหรต่างๆตรงกันหมดว่าอีกไม่นานวันไหนไม่ทราบอาจจะ3ปี2ปี7ปีนี่กรุงเทพนี่ตึก10ชั้นแล้วมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมท่านเชื่อไหมเชื่อครับเพราะว่าเหมือนที่ดร.ว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกใช่ไหมเห็นว่าอยู่ๆน้ำแข็งก็ละลายอยู่ๆก็มีพายุโทนาโดอยู่ๆก็สึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนี่ครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยต้องเตรียมทุกส่วนนะรัฐมนตรีรักษาการแล้วก็การตั้งรัฐมนตรีงวดหน้าเนี่ยจะต้องให้มันตรงนะแน่นอนเมื่อกติกาบอกว่าเป็นโควต้าแต่ก็ให้มันตรงหน่อยที่สำคัญคือนโยบายครับนโยบายนายทุนจะมาแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยากเห็นนักการเมืองพรรคการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยทำนโยบายให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งทั่วประเทศก็ปรับหมดแล้วคือนโยบายที่ไม่ใช่นายทุนครับเชิญดร.ครับประเด็นร้อนๆที่ตอนนี้ช่วงนี้ที่พี่น้องประชาชนจับจ้องมากที่สุดประเด็นแรกก็คือเงินดิจิตอลครับนะดิจิตอลวอลเล็ตว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้จะได้จริงไหมได้ได้ยังไงใช่ไหมฮะก็กับผมเท่าที่ติดตามข่าวก็อยากจะเรียนท่านอาจารย์ประเสริฐอย่างนี้ว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเท่าที่ฟังจากท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นกุนซือใหญ่เราต้องทราบบริบทก่อนนะฮะท่านว่าภูมิใจไทยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงคือใครนะฮะก้าวไกลที่เป็นพรรคประชาชนปัจจุบันตัวจริงเสียงจริงคือใครใช่มั้ยฮะครับเพราะฉะนั้นนี่พรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันตัวจริงเสียงจริงนี่คือใครซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยใครมีบทบาทมากที่สุดซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยใครสามารถที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันเอาคนนี้ออกคนนั้นเข้านะฮะภายใต้การนำของใครตรงนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องรับทราบไปด้วยว่าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังคือใครนะฮะก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคือใครเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังคือใครเพราะฉะนั้นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ถูกโยงเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยและตัวจริงเสียงจริงก็ออกมาพูดแล้วว่าได้แน่นอนและสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะถูกโอนเงินเข้ามาอยู่ในเงินตรงนี้นะฮะเพื่อจะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางครับกี่แสนล้านอันนี้ผมก็จำตัวเลขไม่ได้เขาบอกได้แน่ผ่านสภาแล้วผ่านสภาแล้วเรียบร้อย220,000 ล้านใช่ผ่านสภาแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำขององค์อิงเนี่ยก็สานงานต่อแต่จะมาเปลี่ยนจากดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นเงินสดนะฮะอันนี้ผ่านสภาเรียบร้อยนะครับ 100,000 กว่าล้านเนี่ยผ่านสภาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ถามมาทางรายการเนี่ยก็ตอบแทนท่านอาจารย์ประเสริฐว่าอันนี้พี่น้องประชาชนได้แน่นอนแต่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นเบื้องต้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่น้องประชาชนตามที่ลงทะเบียนไป20กว่าล้าน24ล้านอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จะได้แต่ไปตามสัดส่วนกันส่วนประเด็นที่2ในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะฮะก็พี่น้องกังวลว่าน้ำมันจะท่วมกรุงเทพไหมเรามีประสบการณ์นะฮะประสบการณ์อันนี้พูดในแนวประชาชนบ้านผมก็อยู่ดอนเมืองนะฮะ
ปี54 2554เนี่ยน้ำท่วมนี่บ้านผมถึงชั้น2เลยนะครับท่านอาจารย์เราต้องพูดง่ายๆว่าหนีน้ำรถกี่คันกี่คันก็ต้องรวมสรรพกำลังขนย้ายไปอยู่ที่มันสูงกว่าและทีนี้มาปีนี้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ไม่ถึงกับว่าเอาอยู่เพียงแต่ว่าเขาดูมวลน้ำที่กำลังมาจากปิงวังยงน้ำทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้กระจุกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาติดตามอยู่ผมก็เชื่อว่าระหว่างการทำงานระหว่างผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะท่านชัดชาติเนี่ยกับท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพร้อมทั้งครม.นะฮะครม.ซึ่งยังไม่แต่งตั้งเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าเขามองภาพแล้วก็มีแนวทางป้องกันแล้วไม่ต้องไปกังวลจนเกินเหตุฮะไม่ต้องกังวลไปจนถึงขั้นว่าเราเกิดวิตกจริตทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยนะฮะอย่าให้ไปถึงขนาดนั้นให้ทำงานแบบมีความสุขให้ทำงานใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขน้ำจะท่วมกรุงเทพน้ำจะท่วมตึก10ชั้น5ชั้นอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าแก้ได้นะฮะแก้ได้อย่าไปวิตกถึงขนาดนั้นนะฮะอย่าไปวิตกถึงขนาดนั้นนะครับเอาทำมาหากินไปนะฮะยังไม่ถึงอยุธยาซะด้วยซ้ำไปนะฮะยังไม่ถึงอยุธยาน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงอยุธยากว่าจะมาถึงก็ผมก็คิดว่านุ่นจะเข้าหน้าแล้งนะนะฮะท่านอาจารย์ครับครับก็เรื่องประเด็นนี้ก็ยังไงก็ต้องไม่ประมาทเตรียมไว้ถ้าไม่ท่วมก็ดีแต่ว่าเราเตรียมไว้ทำแผนแต่ว่าที่ท่วมไปมันก็สร้างความเสียหายนะพี่น้องได้ร่วมกันคิดจนจะต้องทำแผนใหญ่เลยเหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นน่ะซึ่งเป็นผลิตกรรมของโลกเลยที่สามารถอยู่ใต้น้ำทะเลคือป้องกันทั้งหมดเลยครับของเราก็ต้องทำเหมือนที่ว่านี่ไม่ใช่พอเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนต้องทำเป็นโปรเจกต์ยาวเลยเพราะไอ้น้ำนี่มันไม่ใช่แต่ในประเทศไทยทุกคนรู้หมดว่ามีแม่น้ำสายหลักกี่สายสายย่อยแล้วก็รวมถึงแม่น้ำของโลกของอาเซียนที่เชื่อมกันด้วยแม่น้ำโขงแม่น้ำภายในเนี่ยในช่วง อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันสะท้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องดร.กรว่ารัฐบาลนี้นี่เอาต้องนี่ตอนนี้ยังตั้งครม.ยังไม่ได้ครับแล้วถ้าตั้งออกมาก็หลังลายครับกาบินผ่านก็สะดุ้งต้องฝากงานครับงานไม่เสนอไปยังรัฐบาลเลยนะเป็นโคต้าพักใช่ครับแล้วคนที่เป็นนายกปัจจุบันก็เป็นทายาทเฟรงเกนสไตน์ที่ชื่อโทนี่สปัตซันครับใช่ไหมแล้วก็กำลังล้างแค้นล้างใครไม่ล้างไปล้างโอลโซเยอร์เนเวอร์ไดแล้วคอยดูริทมิสันคอยดูงานนี้จึงประชาชนเดือดร้อนแต่ประชาชนไม่ได้พวกนี้เดือดร้อนหนึ่งตั้งครม.ไม่ได้พอตั้งมาก็เจอเหมือนเศรษฐาจริยธรรมครับเพราะแต่ละคนนี่โอ้ดูประวัติสิไอ้หน้าเก่าๆเนี่ยเห็นไหมโซเชียลออกมาสาบแช่งอันนี้ก็เกิดเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมฮะและท่านอาจารย์เชื่อว่าก็มาถามประชาชนว่าจะทนอย่างนี้อยู่หรือจะให้เป็นกี่วันอ้าวเศรษฐาเป็นทำไมได้9เดือนประยุทธ์ทำไมได้9ปีแล้วประชาชนเจ้าของอำนาจนี่จะปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนดร.กรมองโลกในแง่ดีว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ต้องไปกลัวผมก็มองตรงนั้นแต่ผมนี่นอนไม่หลับเลยนะ ผมมองตรงนั้นเลยนะฮะผมมองไปว่าถึงแม้ว่าไร่นาหรือพืชไร่ที่พี่น้องประชาชนได้ทำไปจะเสียหายนะฮะก็เป็นส่วนเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้เข้าสุโขทัยครับไอ้โคกหนองนาเกษตรพอเพียงที่ทำอยู่ปลูกพริกมะเขือปลูกเสียหายหมดเลี้ยงปลาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับ
วัวควายเห็นไหมตายเกลื่อนนี่คืออะไรคุณอยากเป็นรัฐบาลมีความกระสันกระเหี่ยนหรืออยากเป็นนายกแต่นโยบายคุณยังเป็นนายทุนอยู่มีนายทุนน้อยอีกนะนายทุนกระจอกง่อยอีกงั้นก็ต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าฝากไปถึงรัฐบาลต้องแก้ยังไงแก้ยังไงผมฝากพี่น้องประชาชนให้ช่วยตรวจสอบใช่ไหมฮะดร.กรเป็นผู้หนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่จังหวัดมาจนอยู่ในสภาทุกวันนี้นี่ประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยจะทำอย่างไรหรือจะนั่งดูแล้วมีหลักประกันอะไรกับน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแล้วจะย้ายรถทันไหมไม่มีทางเนี่ยตรงนี้จึงต้องมาคุยกันไงที่ให้ดร.ที่มีประสบการณ์และในอนาคตดร.จะต้องเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่จะร่วมกันแก้ปัญหาประเทศนี้ว่าอันดับแรกนโยบายเห็นไหมไอ้โทนี่มันพูดบอกว่าเราต้องเป็นทุนที่ให้ประชาชนเชื่อมั่นครับเห็นไหมแล้วตัวนี้ออกอารวาสเลยเป็นโทนี่คางเหลี่ยมกลับมาหนักเก่าแล้วประชาชนจะว่ายังไงนี่มาปรึกษาหนึ่งกันหรือจะปล่อยแล้วก็ร้องเพลงเหมือนไอ้โทนี่ร้องLet It Beช่างแม่มันถ้าอย่างนี้ลักษณะนี้ประเด็นหลักเนี่ยต้องโยนให้รัฐบาลนะฮะรัฐบาลจะต้องแก้ไขแล้วก็เสียงของพี่น้องประชาชนผ่านมาทางท่านอาจารย์นะฮะอาจารย์ประเสริฐฝากไปถึงรัฐบาลว่างานนี้เนี่ยคุณต้องแก้ไขให้ได้นะฮะและพี่น้องประชาชนก็เฝ้าจับตาดูอยู่นะครับเฝ้าจับตาอยู่ว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาตกรากันลำบากจากจังหวัดน่านสุโขทัยบ้างแล้วจะมาถึงภาคพี่น้องประชาชนชาวกทม.ไหมนะฮะแต่ผมเชื่อนะฮะผมเชื่อเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยว่าถึงยังไงเนี่ยยังไม่เข้าสู่นครหลวงของไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับผมยังเชื่ออยู่อย่างนั้นนะฮะนอกจากว่ามันมีอุบัติเหตุในหลายมิตินะฮะเหมือนปี2554ในช่วงของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นผมก็เป็นเลขารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับช่วงนั้นใช่ไหมช่วงนั้นผมเป็นยังทำหน้าที่เป็นเลขาของมท.2ก็ในช่วงน้ำท่วมมั่งหนีน้ำมั่งหนีพันธมิตรอย่างนี้ท่านอาจารย์ด้วยในส่วนหนึ่งนะไปประชุมตรงนั้นก็โดนไล่ไปประชุมย้ายฐานทัพของการประชุมจากครม.มาประชุมที่ดอนเมืองนะครับอุตส่าห์ไปตั้งฐานที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองน้ำท่วมฐานที่เสือก็ไปไล่อีก แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นคือพี่น้องคนไทยยังไงก็ต้องรักกันนะฮะผมกับท่านอาจารย์ประเสริฐก็มีความเคารพท่านนะฮะเคารพท่านเหมือนเดิมที่ท่านบอกว่าประเด็นอีกประเด็นนึงโซเชียลเนเวอร์ดายนะครับฐานแก่ที่ยังไม่ตายเนี่ยก็ผมมองว่ายังเป็นรับลงพรางนะฮะรับลงพรางตรงไหนคุณประวิตรเนี่ยนะฮะหรือบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเป็นผบ.ทบ.มาจากใครมาจากคุณหญิงอ้อใช่ไหมฮะตั้งแต่เป็นแม่ทัพมาใช่ไหมฮะตรงนั้นผมก็เลยมองว่าครับตรงจุดนี้ยังเป็นรับลงพรางผมเชื่อว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยคงไม่หักลุงป้อมหรอกนะฮะผมเชื่อว่าเป็นรับลงพางเพราะยังไงครอบครัวนี้นี่อยู่ภายใต้ของลุงป้อมในช่วงที่มีการปฏิวัติท่านยังดูแลอยู่ลุงป้อมโคคงไม่หักหลานขนาดนั้นคือผมมองอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารประเทศแต่ว่ามันทำให้เกิดวิกฤตส่วนบุคคลแล้วมันโยงมาครับมันทำให้บรรยากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ดร.ว่าเอาความรักมาแก้นี่อันนี้มันไม่รักกันนี่โดยปกตินี่ชายชาติทหารนี่เรียนรดมาแล้วครับแล้วคนรับราชการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมแล้วมีคนคนหนึ่งมารุ่นพี่รุ่นน้องนะ
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไอ้นี่ล่อกันเละอันนี้มันก็เลยโยงมาเป็นเรื่องส่วนตัวมามันกระทบมาถึงการตั้งบริหารการตั้งครม.เช่นบอกว่าต้องไม่เอาสามปอเนี่ยอ้าวไม่เอาสามปอแล้วจะเอาใครแล้วตอนนี้ก็เอาครับจะเอาปอที่สี่ซะได้ซ้ำไปครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับแม้กระทั่งอยู่ปอที่สี่ปอปอดก็ยังตั้งไปแล้วนะฮะท่านพลตำรวจประจรภาสเนี่ยก็ยังตั้งไปแล้วที่คุยกันวันนี้ก็สบายๆนะพี่น้องอย่าลืมนะเรื่องน้ำท่วมต้องช่วยกันดูแล24ชั่วโมงครับผมเลยมองว่าเป็นลับลวงพรางครับเป็นการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนครับท่านอาจารย์ครับการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราเห็นเขาทะเลาะกันแต่กลางคืนเราไม่รู้หรอกเขาไม่นั่งกินข้าวกันที่ไหนเราไม่ทราบเลยแต่ออกทีวีเราเห็นนะฮะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมอยู่การเมืองมานานท่านอาจารย์ก็อยู่การเมืองมานานนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าลุงป้อมโมโหเกลียวกาดเนี่ยอันนั้นเป็นอากัปกิริยาซึ่งเป็นเรื่องปกติของลุงป้อมเขาธรรมดานะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมว่าลุงป้อมถึงแม้ว่าท่านจะมีแผนดีๆแต่ว่าผมเชื่อว่าลุงป้อมคงยังไม่ทำลายบรรยากาศให้บ้านเมืองเราไปได้ดีกว่านี้ก่อนอันนั้นค่อยมาถ้าผมเป็นลุงป้อมนะศอกสั้นเลยแต่ลุงป้อมนี่เป็นประทังซ้ำยังครับเป็นแป๊ะใช่ครับผมก็เลยเชื่ออย่างนั้นว่าบรรยากาศทางการเมืองนี่น่าจะไปได้อีกครับเป็นยังไปได้สวยอยู่นะครับผมเชื่อว่าลุงป้อมนี่อันนั้นแค่ละครฉากเล่นๆทำเป็นโมโหให้เฉยๆนะฮะผมมองแล้วยังไม่มีอะไรมากระทบรัฐบาลจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่มันทำให้กระทบเช่นการตั้งครม.เนี่ยเมื่อโปรดเกล้าแล้วนี่ภายในวันสองวันตั้งได้เลยแล้วก็แถลงนโยบายตามพิธีการครับแต่นี่นู่นจะไปแถลงที่เกริ่นกัน15กันยาแล้วช่วงนี้เนี่ยจะทำยังไงรักษาการก็ทำได้ไม่เต็มที่คนที่จะเป็นนายกก็บอกว่ายังไม่เต็มยังไม่ครบองค์ประเด็นนี้ไว้คุยกันรอบหน้าครับเพราะฉะนั้นเวลาพอดีครับวันนี้พี่น้องครับก็สบายๆครับขอเชิญดร.กรผู้ที่จะเป็นบุคลากรทางการเมืองน้ำดีในอนาคตเนี่ยคุยกับพี่น้องสรุปยังไงว่าช่วงวันนี้พรุ่งนี้จะทำอย่างไรจะอยู่อย่างไรเชิญครับแล้วก็ปิดประชุมเลยวันนี้ก็กับผมเองในฐานะที่อยู่ในมีโอกาสที่อยู่ในโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่นั่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการของรัฐสภาเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นผลงานทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับผมอยู่ในนั้นผมก็เลยมองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะพวกเราเนี่ยคล้ายๆว่าลับลวงพรางซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยยังมองอีกมิติหนึ่งแต่ผมอยู่ในนั้นเนี่ยผมก็มองอีกมิติหนึ่งมองในสภาพของความเป็นจริงเพราะเราได้คุกเขียนะเราได้นั่งทานข้าวเราได้นั่งร่วมประชุมนะฮะพรรคฝ่ายค้านคุณจะมาขอเสียงสนับสนุนเพื่อให้ญัตติตรงนี้ที่เขายื่นมาให้ผ่านเอาพรรคร่วมรัฐบาลก็เอ็นจอยกันสสในซีของพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลก็เอ็นจอยกันพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีมติที่นำเสนอเข้าสู่รัฐสภาอย่างเช่นว่าการอำนาจของคสช.ซึ่งมีอำนาจมากเกี่ยวกับในการออกร่างนิติบัญญัติในสภาเนี่ยจึงขออำนาจของรัฐสภาโดยผ่านสส.เนี่ยร่วมคว่ำนิตินั้นก็ผ่านแล้วนะฮะผ่านแล้วผมก็เลยมองว่าณอนาคตอันใกล้ๆนี้นะครับผมมองว่าให้ผู้นำรัฐนาวาซึ่งเป็นสตรีหมายเลขคนที่สองซึ่งเป็นนายกหญิงของประเทศไทยเนี่ยให้บริหารไปก่อนส่วนนักร้องนักอะไรเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะค่อยๆเป็นค่อยไปให้ท่านบริหารประเทศชาติให้ประเทศชาติไปได้สวยก่อนอย่าเพิ่งมีการคือประเทศให้เดินหน้าก่อนท่านอาจารย์ฮะเราบอบช้ำมาแล้วบอบช้ำมา9ปี10ปีแล้วบอบช้ำมาแล้วผมมองว่าณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่อะไรที่สามัคคีกันได้ก็สามัคคีแล้วให้รัฐบาลให้เขาได้ทำงานอันนี้ไม่ได้เชียร์รัฐบาลนะแต่ว่าเราฐานะคนทำงานอีกคนนึงพวกเราก็มีธุรกิจถึงส่วนตัวอีกคนนึงนะฮะ
ก็เลยบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้ทำงานของเขานะครับให้ทำงานในหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคของการลงทุนภาคของการท่องเที่ยวนะฮะภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาได้ทำงานแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครม.ที่มาจากนายทุนมาจากส่วนใหญ่พวกที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายทุนซะส่วนใหญ่ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมก็เรียกว่าอยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งครับนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.กรศรีนามครับที่มาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในอนาคตก็จะได้เจอกันครับท่านครับครับในสนามเลือกตั้งวันหน้าครับวันนี้เราลาพี่น้องชั่วคราวครับแล้วก็พบกันในโอกาสที่เหมาะสมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเปิดไปเรื่อยไปเจอคนที่เขาว่าเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ทำใบพัดแล้วก็ผมก็เลยนึกว่าต้องกินเพราะแกว่ากินแล้วแข็งแรงขวดแรกมันยังไม่เท่าไหร่เลยพอขวดสองมันดีขึ้นไม่เพลียไม่เหนื่อยตื่นตีห้ายกขึ้นไปเดินได้หมดกลางคืนก็ยังตาดีอะไรดีผมว่ามันดีเยอะนะ